แนะนำตัวนิดนึงเป็นจาวีสอมงอมอนครับวันนี้เจอใครอ่ะเจอพจนบุญสิงห์มาบินครับไม่เคยชกไม่เคยชกครับแต่เราได้สูงนะครับได้สูงเห็นเขาอย่างเขาเป็นมวยสไตล์ไหนเขาเป็นมวยของเขาของเราวะเราก็มวยของเขาชนเขาเราได้สูงว่าวันนี้พิกัดเท่าไหร่120ครับ120เหยียบตาช่างครั้งแรกเป็นไงเดินอยู่ปอนนิดสบายครับปอนกว่าๆแล้วผ่านเรียบร้อยนะซ้อมอยู่ที่ใต้ไหมครับซ้อมที่สอพงอมรสอพงอมรกี่วันรอบนี้อ่ะซ้อมสองอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นไงบ้างร่างกายช่วงหลังเนี่ยเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะกลับมาชกไปกี่ไฟแล้วไฟเดียวไฟเดียวล่าสุดชกกับใครวะแพ้สายบานน้อยที่ใต้ที่ใต้นะแล้วก่อนหน้านั้นเดือนไหนที่ชกวะประมาณสักปลายปีครับปลายปีตั้งแต่ตั้งปลายปีรอบนั้นชกพิกัดเท่าไหร่125วันนี้วันนี้120ครับวันนั้นไปแทนเขาไปแทนเหมือนลูกโป่งกันแล้วเรานะขึ้นลงชอบเวไหนเอา120 121ครับ120 121นะเราเป็นคนจังหวัดสงขลาสงขลาเราสูงเท่าไหร่180สูง180น้ำหนักปล่อยๆของเรา58มวยเข่านะครับเอาละนี่คือเนื้อตัวของเพชรทวีเพิ่งผ่านน้ำหนักเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนจังหวัดสงขลาฝากเลยแฟนคลับติดตามในวันนี้ฝากชาวสงขลา FC ซ้อมมอมอนครับวันนี้เพชรทวีมาสู้เต็มที่โอเคขอบคุณมากครับแนะนำตัวผมวัชรพลสิงห์มาวินครับแหมค่ายสิงห์มาวินช่วงนี้มันร้อนแรงนะนี่ก็ถึงวันนี้มันถึงคิวของเราแล้วนะครับวันนี้เราเจอใครครับเจอพี่เพชรทวีไม่เคยเจอไม่เคยเจอเขาจะได้สูงยาวหน่อยนะครับเห็นฟอร์มเขาไหมก็เป็นมวยสไตล์ยังไงอะไรก็เขาเราประเภทเขากันมวยเขาซ้อมอยู่สิงห์มาวินกี่วันรอบนี้ก็สามสี่อาทิตย์แล้วผู้ปั้มหลักๆปั้มมาค่ะบ้างแบบดีโชว์หลายคนนะก็คือช่วงหลังนี้นักมวยมันเยอะในค่ายนะฮะครับผมนี่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ19ปีสูง175ครับน้ำหนักปล่อยๆของเราเท่าไหร่58 59 58 59ผลงานเป็นไงผลงาน2ไฟของเราก็แพ้พี่สิงห์อุดรกับแพ้พี่ประตักเพชรครับ100เท่าไหร่บ้างที่ชกมา118 119 118 119วันนี้ขึ้นมา120ครั้งแรกมา120ดิครับลองดูนะฮะยาวใหญ่ไม่ว่าอะไรเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยสงขลาของคลาอ่ะพี่เพชรทวีเขามีอะไรที่เราต้องกังวลไหมก็มีของมีสองแต่เราว่าของเรานี่เอาอะไรไปสู้วันนี้หรือว่าทุกรูปแบบทุกรูปแบบเราน่าจะร่างกายดีกว่าไม่คิดว่าครับน่านะดีกว่าดีกว่านะเอ้าฝากแฟนคลับเราที่ช่องสามครับก็ไปเนี้ยเอ็มทีเอ็นนะครับฝากเชียร์และติดตามด้วยนี่เนื้อตัวของเขาครับนี่ครับเนื้อตัวปึ๊กไม่ปึ๊กดูเองนะครับโอเคขอบคุณน้องบ้ามาสวัสดีครับโอเค